ความเก่งและดีเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนทำได้แม้จะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมก็มิได้เป็นอุปสรรคของเด็กๆจากประเทศต่างๆที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆในช่วงปิดเทอมค่ะอินเตอร์แคมป์ปีนี้มีเพื่อนๆวัยใสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนซึ่งมาจาก5ประเทศคือประเทศไทยอังกฤษกาตาร์สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสิงคโปร์ขอเชิญพบกับภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจของกิจกรรม Super Kids International Camp รุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นณบ้านซันซันจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพุทธศักราช2551ค่ะเริ่มต้นการเดินทางด้วยความเบิกบานเมื่อไปถึงที่พักแล้วเราเริ่มพิธีเปิดการเข้าค่ายด้วยวัฒนธรรมอันดีงามนั่นก็คือการฝากตัวเป็นศิษย์กับคณะพระอาจารย์ซึ่งเป็นสัญญาใจว่าพวกเราจะเชื่อฟังและเป็นเด็กดีตลอดทั้งโครงการค่ะหลังจากนั้นพี่สตาฟก็รับขวัญ น้องๆด้วยการจุดเทียนรวมใจเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยค่ะของเช้าวันใหม่พวกเราเริ่มต้นวันอันสดใสด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิกลั่นใจใสหลังจากนั้นก็มาออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงสดใสค่ะพวกเรายังเป่าบับเบิ้ลเป็นดวงแก้วใสปิ๊งมีทั้งดวงเล็กดวงใหญ่ลอยขึ้นท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยเวลานั่งสมาธิใครที่นึกดวงแก้วไม่ออกก็ให้ลองนึกบับเบิ้ลเหล่านี้เป็นดวงแก้วใสๆไว้ที่กลางท้องดูนะคะรับรองว่าชัดใสสว่างเย็นตาเย็นใจอย่างแน่นอนค่ะในช่วงสายเราได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธได้ชมทั้งตัวอย่างและลงมือปฏิบัติจริงเรียนเรื่องการจัดพับเก็บทั้งพับผ้าห่มพับถุงเท้าพับเสื้อกางเกงและพับกล่องนมแม้จะยังไม่ค่อยชำนาญแต่ทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจทำกันกลับไปทำที่บ้านรับรองว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องปลื้มใจสุดๆเลยล่ะค่ะหลังจากเสร็จกิจกรรมในภาคเช้าเราก็ไปเติมพลังด้วยอาหารมื้อเที่ยงแสนอร่อยต้องรีบทานกันหน่อยแล้วล่ะค่ะเพราะเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปตรวจที่ห้องพักเรามีการประกวดห้องด้วยต่างก็ขมักเขม้นกับการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบพับเสื้อผ้าจัดที่นอนกวาดถูพื้นขัดห้องน้ำเมื่อพระอาจารย์มาตรวจห้องก็ต้อนรับท่านด้วยกิริยามารยาทอันงดงามพวกเราต่างก็ลุ้นกันว่าวันนี้ห้องไหนจะได้รับรางวัลที่หนึ่งนะในแต่ละวันพวกเราจะได้นั่งสมาธิกลั่นใจใสๆพวกเราสัมผัสได้ถึงความสุขความสงบที่เกิดขึ้นเพื่อนๆบางคนก็เห็นองค์พระบางคนก็เห็นดวงแก้วบางคนก็ได้อารมณ์สบายการฝึกสมาธิทำให้เด็กๆอย่างเราใจเย็นมีความจำดีเรียนหนังสือเก่งด้วยค่ะนิ่งนานเข้าลิ้นลมเบาเบา
นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดขาปวดเข่าพี่สตาฟก็มีวิทยากรมาสอนโยคะคลายเส้นดูเพื่อนๆแต่ละคนสิคะทำท่าโยคะกันสนุกสนานเชียวลีลาท่าทางก็ไม่เบาเลยค่ะแบบนี้คงหายปวดเมื่อยนั่งสมาธิได้นานกันทุกคนเลยค่ะพวกเรายังได้โชว์ฝีมือการทำอาหารกับกิจกรรมคุกกิ้งต่างก็สวมหัวใจพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยทำเมนูเด็ดคือผัดกระเพราและไข่เจียวแสนอร่อยแถมด้วยลูกชิ้นและไส้กรอกทอดทุกคนต่างตั้งอกตั้งใจร่วมด้วยช่วยการทำอย่างแข็งขันเสร็จแล้วน่าทานมากเลยค่ะยังทานกันไม่ได้นะคะคงต้องอดใจกันหน่อยเพราะทุกกลุ่มต้องนำไปให้คณะกรรมการได้ชมและชิมเพื่อตัดสินความสวยงามและความอร่อยเสียก่อนค่ะเพื่อนๆต้องจดจำวิธีการทำและเคล็ดลับต่างๆไปโชว์ฝีมือทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานกันด้วยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความสนุกความมันความเร้าใจที่พวกเราต่างรอคอยนั่นก็คือกีฬาสร้างสามัคคีค่ะพวกเราแบ่งกันเป็นทีมซึ่งต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันมาดูสิคะว่าแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้างขอบอกว่าแต่ละฐานลุ้นกันสนุกสนานมันจริงๆเลยค่ะเริ่มกันที่ฐานกะหล่ำปริศนาเปรี้ยวฐานส่งดวงใจฐานเก้าอี้ดนตรีและฐานชักเกยอร์โอ้โหเก่งๆกันทั้งนั้นเลยค่ะสนุกสนานกันน่าดูกิจกรรมฐานกีฬานี้ทำให้พวกเราคุ้นเคยกันรักสามัคคีกันมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้จักให้อภัยกันค่ะเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในแต่ละวันพวกเราก็สั่งสมบุญด้วยการจุดดวงประทีปบูชาพระรัตนตรัยไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนสวรรค์หลากสีจุดโคมลอยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เราย่อมได้อานิสงส์มากมายคือทำให้เราเป็นที่รักเคารพของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้เราได้ไปเกิดในตระกูลสูงมีสัมมาทิฏฐิทำให้เรามีดวงตาและดวงปัญญาที่สว่างไสวอีกด้วยค่ะบารมีตัวน้อยอย่างพวกเรายังได้ทำทานด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ
พวกเราทุกคนอิ่มบุญอิ่มใจต่างก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนาทั้งยังอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยค่ะในแต่ละวันพระอาจารย์แต่ละรูปก็เตรียมธรรมะดีๆมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ซาบซึ้งและเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาธรรมะในแต่ละหัวข้อก็ฟังเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กๆอย่างพวกเราทั้งยังมีสื่อที่น่าสนใจให้พวกเราได้ชมกันอีกด้วยค่ะการมาเข้าค่ายครั้งนี้เราได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์หลากหลายชนิดโลกใบนี้มีไว้สร้างบารมีใช่คำนี้เราซึ้งตรงใจไหมพันไม้ต่างๆจึงร่วมมือร่วมแรงพร้อมใจกันมุ่งสร้างสรรค์ให้โลกสดใสดังที่เราว่าจะถึงจุดหมายนั้นไม่ง่ายต้องฝึกฝนมากมายรวมทั้งชมทัศนียภาพอันสวยงามของน้ำตกเหนือสวัสดิ์ด้วยค่ะพวกเรายังได้ไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มม้าที่นี่มีบึงขนาดใหญ่น้ำใสใสพวกเราได้สั่งสมบุญร่วมกันด้วยการปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานวันนี้เราอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์แสดงทักษะทางศิลปะด้วยการประดิษฐ์ไดอารี่ดูฝีมือของพวกเราก่อนสิคะสวยๆทั้งนั้นเลยใครมีไอเดียดีไอเดียเด็ดก็วาดลวดลายกันเต็มที่พอเสร็จแล้วก็นำมาแลกกันเขียนบันทึกความทรงจำดีๆเอาไว้อ่านยามที่คิดถึงกันค่ะในทุกค่ำคืนพวกเราต่างลุ้นกันตัวโก่งกับการประกาศผลรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลความสะอาดของห้องพักรางวัลการแข่งขันกีฬารางวัลคุกกิ้งรางวัลการประดิษฐ์ไดอารี่และรางวัลคุณธรรมประจำวันซึ่งจะมอบให้สำหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจฟังธรรมนั่งสมาธิมีน้ำใจมารยาทดีพูดจาสุภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเด็กเก่งและดีค่ะเรามาร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลกันค่ะคืนสุดท้ายพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องพระคุณแม่ทำให้พวกเราตระหนักและซาบซึ้งในพระคุณของท่านเป็นอย่างยิ่งพวกเราได้เขียนการ์ดแทนใจเพื่อสื่อถึงความรักความกตัญญูที่มาจากดวงใจดวงน้อยเราอยากบอกว่าเรารักคุณแม่ที่สุดเลยกลับไปจะไม่ดื้อไม่ซนเป็นเด็กดีและจะกราบเท้าท่านก่อนนอนทุกคืนค่ะอุ่นอกอ้อมแขนของความสุขความสนุกสนานมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอพ
วกเรารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่าได้มาเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับชีวิตพวกเราต้องกราบขอบพระคุณคณะพระอาจารย์และพี่สตาฟที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจเตรียมสิ่งของเตรียมงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมดีๆกับพวกเราในครั้งนี้จะเก็บรอยยิ้มในที่สุดก็ถึงวันที่เราต้องจากกันพวกเราได้ประกอบพิธีขอขมาบูชาธรรมพระอาจารย์ได้ฟังโอวาทดีๆจากท่านก่อนกลับบ้านจะเก็บดอกไม้ที่เธอได้ให้จับมือกันล้อมวงพิธีอำลาอาลัยระหว่างพวกเราและพี่สตาฟบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งพวกเราต่างไม่อยากให้มีวันนี้ต่างมองตาและมอบสัญญาใจให้กันไว้ว่าจะเก็บความประทับใจและสิ่งดีๆในโครงการ Super Kids International Camp ครั้งที่2ให้อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปจับมือกันไว้นะจับมือไว้นะให้หัวใจได้ผู้แทนคำลาต้องจากกันแล้วนะจับมือแทนสัญญาว่าเราจะกลับมาหาด้วยใจที่ผูกพันมือจับมือ